ถ้าผมทำออราเซ็กซ์ให้แฟนเนี่ยจะเป็นอันตรายหรือเปล่าครับถ้ามีอันตรายก็วิธีทำให้ถูกต้องเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างครับการใช้ปากก็เป็นบางคนนะครับที่ยอมรับเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มีอะไร เป็นตัวกดไว้ไม่ให้เกิดอารมณ์เพศเนี่ยนะครับก็เป็นพิธีกระตุ้นให้เกิดอารมณ์เพศได้อย่างนึงก็เป็นเทคนิคเป็นลีลาอย่างหนึ่งครับแต่มีข้อแม้นะครับว่าทั้งสองฝ่ายนั้นต้องเห็นด้วยแล้วก็พอใจในเรื่องนี้เพราะว่าเราพบบางคนไม่ชอบนะครับผู้หญิงบางคนก็ไม่ชอบไม่ชอบให้ถูกกระทำให้ถูกกระทำแบบนี้เพราะฉะนั้นมันต้องมีการสื่อกันซะก่อนนะครับว่าอันนี้ชอบไหมนี่ไม่ชอบสำคัญส่วนอันตรายเนี่ยนะครับอาจจะมีถ้านะครับเรารู้ว่าถ้าอันที่หนึ่งนะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีโรคเราเรียกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับซึ่งโรคนี้มันจะอยู่ในกระแสเลือดสมมตินะโรคซิฟิลิสโรคเอดส์นะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับแล้วมีแผลในปากแล้วก็มีแผลที่อวัยวะเพศอันนี้อันตรายแน่นะครับเพราะว่าก็จะติดโรคได้ถ้าเกิดฝ่ายหญิงแข็งแรงไม่มีโรคแต่ฝ่ายชายเป็นโรคเหงือกหรือรามานาดงี้ได้ไหมถ้าเราไม่แน่ใจนะครับว่าที่อวัยวะเพศเขาเนี่ยมีแผลไหมนะครับถ้ามันมีแผลมันก็สามารถที่จะเอาเชื้อโรคนะครับจากลิ้นหรือว่าจากริมฝีปากเนี่ยไปหรือจากน้ำลายไปที่นั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นมีข้อแม้ก็คือต้องสะอาดนะครับไม่ห้ามแต่ต้องดูครับแล้วก็ต้องเป็นที่พอใจซึ่งกันและกันครับอ้าวคราวนี้สุดท้ายเขาบอกว่าวิธีทำที่ถูกต้องเป็นอย่างไรคืออันนี้เราคงไม่มีวิธีที่จะบอกว่าวิธีใดวิธีหนึ่งตายตัวนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับความพอใจของทั้ง2ฝ่ายนะครับซึ่งอันนี้ต้องศึกษาเองให้ถามครับฝ่ายที่ถูกกระทำว่าถูกใจไหมครับถือว่าใช้ได้